รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรนัลโดอาบน้ำตรงไหนโกนหนวดตรงไหนเดี๋ยวผมพาชมครับจัดไปโดย King Power Duty Free สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Mafia กับผมแชมป์พีรพลเอื้ออริยกูลครับทุกวันพฤหัส 5 ทุ่มมีนัดกันที่นี่ช่อง36นะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับทรงผมผมก็จะปลิวเพราะว่าวันนี้มันมีลมมาจากงานศิลปะชิ้นนี้นี่คือโลกในฝันนะครับน้ำบัวต้นไม้ดอกไม้ภูเขานะฮะโอ้โหลมนี่เย็นสบายมากและใครก็ตามนะครับตอนนี้ผมเองอินกับงานศิลปะมากมีงานศิลปะเจ๋งๆซึ่งจะทำให้คุณจันลงจิตลืมเรื่องเครียดๆของอะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่แกลเลอรี่ของเราก็คือ We Go Gal สุดยอดซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในช่วงที่2ครับว่านักกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่สุดในการบริหารเงินเขาบริหารกันอย่างไรและถ้าเกิดต่อให้คุณไม่ใช่3คนนั้นคุณจะสามารถอยู่รอดในโลกที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ unpredictable อย่างไรแล้วก็ในช่วงที่3ผมจะมาทำในสิ่งที่ผมเองไม่เคยทำแต่จัดไปด้วยใจเพราะคุณผู้ชมแต่เริ่มช่วงแรกก่อนคุณผู้ชมครับใครจะมาเป็นทายาทโรนัลโดกับเมสซี่โรนัลโดปีนี้35เมสซี่ปีนี้33มันเป็นคำถามที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจอะครับเวลาคุณจะบอกใครเก่งกว่ากันนี่มันยากมากคนบราซิลอาจจะบอกว่าเนย์มาร์คนฝรั่งเศสอาจจะบอกเอ็มบัปเป้คนเกาหลีอาจจะบอกซนฮึงมินคนไทยอาจจะบอกชนาธิปสงกรานต์สินแล้วส่วนใหญ่เนี่ยชาติที่มันเป็นมหาอำนาจชาติที่มันรวยชาติที่รายต่อหัวเยอะก็มักจะเสียงดังกว่าผมจะมีข้อมูลตัวเลขทุกอย่างมายืนยันมานอนยันกับคุณผู้ชมว่าสิ่งที่สปอร์ตมาเฟียได้เลือกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ฟันธงถูกต้อง 100% แต่เป็นสิ่งที่ใกล้กับความจริงมากที่สุดเพราะเคยมีคนบอกว่าตัวเลขไม่เคยโกหกใครผมเถียงครับตัวเลขโกหกได้ยังไงสมมุติผมอยู่ทีมชาติฝรั่งเศสและผมเป็นตัวสำรองผมไม่เคยลงเล่นอะไรเลยแต่ผมติดทีมชาติและทีมคว้าแชมป์โลกแต่ผมไม่ได้ลงสักนาทีหนึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้ผมเก่งไปกว่านักเตะบางคนซึ่งพาทีมเข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่เป็นตัวจริงทุกนัดเห็นไหมฮะตัวเลขนี้จะทำให้คุณผู้ชมเห็นชัดที่สุดว่าอนาคตของวงการฟุตบอลหลังจากจบยุคของเมสซี่โรนัลโดจะเป็นใครจัดไปอะไรทำให้คนเป็นซุปตาทูตของกีฬานี่คือ6สิ่งสำคัญครับส่วนสูงยิงทุกนัดอับเปล่าช่วยชาติไหมช่วยสโมสรไหมค่าตัวสูงไหมและมีแฟนคลับแค่ไหนเรามาวัด2คนนี้ก่อนนะครับโรนัลโดกับเมสซี่โรนัลโดที่สูง187แล้วก็ล่ำมาก10เต็ม10ครับขณะที่เมสซี่ใน170เซนหุ่นมาตรฐานเอาไปแค่7แล้วกันนะฮะการยิงครับเยอะไม่เยอะไม่ได้วัดเฉพาะจำนวนประตูอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าคนที่ยิง100ลูกจาก200นัดไม่ได้หมายความว่าเขาจะเก่งกว่าคนที่ยิง36ลูกจาก36นัดคนที่2 36ลูกจาก36นัดเท่ากับว่าซัด1ลูกต่อ1นัดแต่คนที่ยิง100ลูกจาก200นัดก็หมายความว่ายิงครึ่งลูกต่อนัดแม้ว่าโรโดในวันที่เราทำรายการกันอยู่เนี่ยนะครับ
จะยิงให้ทีมชาติแล้วก็สโมสรมากกว่าเมสซี่17ลูกแต่ค่าเฉลี่ยของโรนัลโดคือเขายิง 0.73 ประตูต่อนัดแต่เมฟ 0.83 ครับดังนั้นเมฟก็คือเมสซี่บวกเทพเนี่ยนะครับได้10เต็มโดยอดเยี่ยมครับได้9ผลงานกับทีมชาตินี่โดพาทีมชาติโปรตุเกสซัดแชมป์ยุโรปแบบโอ้โหช็อกโลกนะครับเอาไปเลย10เต็ม10ครับส่วนแมฟนี่เทพไม่ออกไม่เคยได้แชมป์ใหญ่ๆกับอาร์เจนตินาเลยก็ต่ำกว่ามาตรฐานเอาไป6แต้มผลงานกับสโมสรทั้งคู่เนี่ยพาทีมฟาดทั้งแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์แห่งยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกรวมกันมากกว่า10ครั้งทั้งคู่ก็ได้10แต้มเต็มทั้งคู่นะครับและค่าตัวครับค่าตัวที่ทั้งคู่ถูกประเมินไว้ช่วงสูงที่สุดเนี่ยนะครับก็เกิน 4,000 ล้านบาททั้งคู่ซึ่งแหมค่าตัวขนาดนี้สามารถเป็นสถิติโลกได้ก็เอาไป10ทั้งคู่สุดท้ายแฟนคลับครับทั้งคู่เนี่ยมีแฟนคลับทะลุหลักร้อยล้านแต่โดนี่มากกว่าเมสซี่ดังนั้นเมฟยอดเยี่ยมได้9โดได้10ดังนั้นหากคุณรวมทุกอย่างเนี่ยนะครับโรนัลโดได้59แต้มเต็ม60ขณะที่เมสซี่เนี่ยเสียแต้มไปกับขนาดตัวแล้วก็ความสำเร็จของทีมชาติได้ไป52แต้มดังนั้นครับนี่คือเวลาที่ทุกคนรอคอยครับ11เทพนักเตะที่แฟนบอลบอกอาจจะเป็นคนนี้ที่มาสืบรอยเท้าเอ็มบัปเป้จรวดฝรั่งเศสเนย์มาร์สตาร์บราซิลปอกบากองกลางปีศาจโซนฮึงมินคนเกาหลีซาลาปีกนกแดงแรงเพลิงเคนตัวรุกอังกฤษมาเน่เทพหัวใจทองจากเซเนกัลดิบาล่ารุ่นน้องเมสซี่อาซาจอมเลี้ยงเบลเยียมสเตอร์ลิงยิงเรือหายและเจชนาทิพย์สงกระสินเริ่มจากคุณนี่ไทยเราเสียเปรียบนะครับคือยุคนี้เนี่ยคุณต้องสูงเกิน176เซนถึงไม่เสียเปรียบของเรานี่เกือบจะ160นะต่ำกว่ามาตรฐานได้6แต้มไปนะฮะส่วนพวกที่ได้เต็มก็คือสูง183เซนขึ้นไปโซนฮึงมิน183เซนเคน188ป๊อกบา191ได้10เต็มไปนะฮะตรงต่อเกมครับผมบอกไปแล้วนะครับเมสซี่นี่ 0.83 ประตูต่อเกมเอาไป10เต็มโรนัลโด 0.73 ก็คือ9แต้มดังนั้นอีก11คนที่เหลือเนี่ยไม่มีใครสู้ได้เลยนะฮะซึ่งคนที่ได้แต้มตรงนี้น้อยที่สุดก็คือปอป๊อกบาเฉลี่ย10นัดเนี่ยจะยิงสักทีหนึ่งนะฮะส่วนผู้ที่ได้แต้มสูงสุดครับแฮร์รี่เคนนะฮะทุก2นัดมี1ลูกได้ไป7เนมา 0.63 ประตูต่อเกมถือว่าดีที่สุดใน11คนดีกว่ามาตรฐานจัดไปได้8แต้มฮะส่วนความสำเร็จของทีมชาตินะครับคนที่ได้แต้มสูงพอๆกับโรนัลโดครับผมเป็นคนไทยนะครับเมสซี่เจชนาทิพย์ครับเพราะว่าชาติเล็กๆอย่างเรานี่อันดับก็ไม่สูงแต่ยังได้แชมป์นะในระดับอาเซียน2ครั้งส่วนป๊อกบาและเอ็มบัปเป้นี่ได้ไป9แต้มเลยนะครับเพราะว่าเคยพาทีมชาติคว้าแชมป์บอลโลกสมัยล่าสุดไปซะมาดูผลงานกับสโมครับเมสนาโดสร้างมาตรฐานไว้อย่างที่ผมบอกไปนะครับแชมป์ลีกบวกกับแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าได้รวมกันเกิน10ครั้งถือว่าได้10เต็ม11คนนี้ไม่มีใครถึงเลยครับใกล้เคียงและดีที่สุดคือเนมาร์ได้ไป7อ่ะเอาไป9แต้มค่าตัวตอนพีคซีจี๊ดเนี่ยนะครับราฮีมสเตอร์ลิงครับ 4,400 กว่าล้านอาซาเคนมาเน่ซาลา 5,000 กว่าล้านเอ็มบัปเป้ 7,000 ล้านเนมาร์เกือบ 8,000 ล้านครับมาดูแฟนคลับครับดูนี่เซตมาตรฐานสูงลิฟครับเอาไป10เต็มนะฮะดังนั้นพวกที่มีแฟนคลับมากกว่า100ล้านแต่ไม่ถึง200ล้านก็ได้ไป9เต็ม10ก็มีเมสซี่เนมาร์คุณผู้ชมครับเมื่อเรารวมทั้ง6ช็อตเด็ดนี้แล้วเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วครับว่า7นักเตะที่มีโอกาสมาแทนซีโดมีใครเริ่มจากอันดับ7ราฮีมสเตอร์ลิงและเจชนานี่41แต้มจาก60อันดับ6อาซาและมาเน่43แต้มอันดับ5เคนดีบาร่าและซุนฮึงมินอันดับ4โมซาลาจากลิเวอร์พูลอันดับ3พอลป็อกบาจากแมนยูคราวนี้แหละครับเหลือแค่เนมาร์และเอ็มบัปเป้ครับการชิงที่1ระหว่างเนบัปเป้เอ็มบัปเป้เด็กกว่าหุ่นแข็งแรงกว่าการยิงต่อนัดก็พอๆกันครับแต่ที่สำคัญกว่าคือเนมาร์ได้แชมป์สำคัญสำคัญมากกว่าถึง6ถ้วยค่าตัวสูงกว่ามีแฟนคลับมากกว่าสรุปครับ
ตัวเลขสรุปทุกอย่างเนมาณวินาทีนี้มีโอกาสเป็นตัวแทนเมสนาโดมากที่สุดนะครับแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าป็อกบาถ้าเขาไม่ย้ายทีมนี่โอกาสที่จะขึ้นมาสูงกว่านี้นี่ยากเพราะนี่ไม่ใช่ยุครุ่งเรืองของแมนยูนะครับซนฮึงมินคือความหวังสูงสุดของชาวเอเชียส่วนมาเน่อาซาสเตอร์ลิงและชนาทิพย์เก่งเทพจริงครับแต่ภาระในการแบกโลกฟุตบอลอาจจะยังไกลพอสมควรยังขาดใครอีกไหมอยากเห็นเราเปรียบเทียบเรื่องอะไรบอกมาได้ฮะนั่นคือข้อมูลของณวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกวันนี้เนี่ยมันทำข้อมูลง่ายเพราะว่าบอลทั้งโลกมันหยุดเตะกันหมดฉะนั้นถ้าเกิดผมทำวันนี้วันรุ่งขึ้นชนาทิพย์ยิงอีก6ลูกซนฮงมินยิงอีก10ลูกมันก็เปลี่ยนฉะนั้นช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ฟันธงง่ายที่สุดคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่องอะไรเห็นว่าเขาถกเถียงกันเรื่องอะไรและอยากให้เราจัดไปในวิธีของเราก็สามารถคอมเมนต์มาให้กับเราได้นะครับที่ Champs Channels ทุกเครือข่ายของเราและช่วงหน้าผมไม่พูดอะไรเยอะครับทีมฟุตบอลที่ว่ากันว่าเป็นราชันของวงการฟุตบอลเป็นทีม number 1เต็มไปด้วยซุปเปอร์สตาร์เขาบอกเขาจะเปลี่ยนสนามและสนามแห่งนี้สาวๆหนุ่มๆก็คงจะอยากรู้ในห้องพักโรนัลโดอาบน้ำตรงไหนโกนหนวดตรงไหนช่วงหน้าเดี๋ยวผมพาชมครับ